เบี้ยผู้สูงอายุครับเกมใหม่ที่เขย่าผู้สูงวัยทั่วไทยหลักเกมใหม่นี้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วผู้สูงอายุ11ล้านกว่าคนจะได้รับผลกระทบอะไรจากเรื่องนี้โอมี่พุทธินันท์และประชาชาติบายไซส์สัปดาห์นี้เล่าให้ฟังครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ประชาชาติบายไซส์ทุกเรื่องข่าวเข้าใจง่ายและได้ความรู้ครับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจากการประกาศระเบียบใหม่ของกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ได้ระบุคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุล่าสุดทำให้เกิดความสับสนอย่างมากนะครับกับผู้สูงอายุ11ล้านกว่าคนทั้งผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าจะยังได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อไปหรือไม่และผู้ที่ใกล้จะเข้าวัย60นะครับว่าแล้วฉันจะสามารถขึ้นทะเบียนได้หรือไม่การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับเริ่มมาตั้งแต่ปี2552ครับโดยจะจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุทุกคนที่มีสิทธิ์และไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐนะครับโดยเฉพาะเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญจะยากดีมีจนทำสามารถชีพอะไรก็ตามแต่นะครับถ้าไม่ใช่ข้าราชการที่ได้รับบำนาญเนี่ยได้รับสิทธิ์นี้กันทุกคนครับสำหรับอัตราเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับแรกเริ่มเนี่ยอยู่ที่500บาทต่อมาในปี2554ครับหรือเมื่อ12ปีที่แล้วเนี่ยมีการปรับเพิ่มครับเป็น600 700 800 1,000 บาทสำหรับอายุ60 70 80และ90ปีตามลำดับครับระเบียบใหม่ของกระทรวงมหาดไทยนะครับเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างถ้าเทียบกับฉบับปี2552นะครับมีการระบุไว้ว่าคนที่ได้เบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดนะครับจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับขณะที่ฉบับใหม่ครับปี2566ที่ประกาศใช้เมื่อ12สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยระบุว่าคนที่จะได้เบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยต้องเป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนดครับการเปลี่ยนแปลงเนื้อความในครั้งนี้นะครับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุไว้ว่าเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติและให้การจ่ายเงินโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นครับเมื่อเรามาดูระเบียบฉบับใหม่นะครับที่มีการระบุคุณสมบัติเอาไว้ว่าต้องเป็นผู้สูงวัยที่ไม่มีรายได้หรือว่ามีรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการยังชีพนะครับทุกคนก็จะสงสัยต่อไปอีกนะครับว่านี่เราต้องพิสูจน์ความจนกันอีกเหรอแล้วอะไรเป็นตัวกำหนดว่าเรามีรายได้ที่ไม่เพียงพอครับเพราะในบทเฉพาะการของระเบียบฉบับใหม่นะครับกำหนดเอาไว้ว่าระหว่างที่รอการกำหนดคุณสมบัตินะครับจากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเนี่ยสามารถใช้หลักเกณฑ์จากฉบับเดิมเมื่อปี2552ไปก่อนได้ครับความหมายคือคนที่ได้รับเบี้ยยังชีพอยู่แล้วเนี่ย11ล้านกว่าคนเนี่ยยังคงได้รับต่อไปนะครับขณะเดียวกันระเบียบฉบับใหม่เนี่ยยังมีการกำหนดไว้อีกนะครับว่าหากผู้สูงอายุไม่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพแต่ได้รับเงินไปก่อนโดยสุจริตแล้วเนี่ยให้รายงานกลับไปนะครับเพื่อพิจารณาการงดจ่ายเบี้ยยังชีพแต่จะไม่มีการเรียกคืนเงินอีกเลยครับแต่สิ่งที่ยังเป็นคำถามใหญ่ต่อไปนะครับคือเกณฑ์หรือคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุตามระเบียบฉบับใหม่นี้เนี่ยนะครับซึ่งทุกคนล้วนยังไม่เห็นรายละเอียดตรงนี้กันเลยครับต้องดูกันต่อไปนะครับว่าหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติจะเคาะออกมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วรัฐบาลใหม่ที่ใกล้จะได้เห็นหน้ากันแล้วเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรเกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุอีกบ้างนะครับและทั้งหมดคือ Bite Size ในสัปดาห์นี้นะครับติดตามทุกข่าวสำคัญนะครับได้ที่ประชาชาติ .net และทางโซเชียลมีเดียครับเซิร์ชคำว่าประชาชาติธุรกิจแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับกับประชาชาติ Bite Size ทุกเรื่องข่าวเข้าใจง่ายและได้ความรู้สวัสดีครับ